ในช่วงท้ายนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเรื่องการศึกษากันนะครับที่เราได้พูดถึงกันไว้ในเบื้องต้นว่าราศีใดที่ดวงการศึกษาโดดเด่นสอบผ่านได้คะแนนดีนะครับราศีแรกเลยนะครับที่เรามาเน้นโฟกัสเป็นพิเศษนะครับคือชาวราศีกุมก่อนเลยนะครับชาวราศีกุมเนี่ยทำไมการศึกษาถึงดีเด่นทำไมถึงการศึกษาถึงดีเพราะอะไรนะครับเพราะมันเป็นจังหวะของไหวพริบปฏิภาณนะครับที่เข้ามาเหมือนกับหัวไบรท์ช่วงนี้มันดูสดชื่นสมองโล่งนะครับคิดอะไรอ่านอะไรก็เหมือนกับจำเข้าใจนะครับไปเรียนอะไรเงี้ยนะฮะถือว่าเข้าใจได้ดีใครมีเรื่องไม่เข้าใจขาดตกบกพร่องประการใดจะมีเพื่อนช่วยเหลือหรือว่ามีอาจารย์มีคนที่มีความรู้มาช่วยเหลือให้คำแนะนำทำให้เรามีความรู้แตกฉานนะครับสำหรับชาวราศีกุมนะครับมีโชคในด้านการศึกษาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะครับตรงนี้นะหนึ่งมาจากตัวเองก่อนนะถ้าตัวเองรู้สึกแบบยังไม่ได้ยังไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยมีคนช่วยอีกโอ้โหมีทั้งสองชั้นเนี่ยนะครับชาวราศีกุมเลยจะประสบความสำเร็จในด้านการศึกษานะครับอีกราศีหนึ่งนะครับที่จะประสบความสำเร็จในช่วงนี้นะครับด้านการศึกษาเลยนะครับนอกจากชาวราศีกุมแล้วจะเป็นชาวราศีมีนนะครับชาวราศีมีนก่อนหน้านี้อาจจะมีเรื่องที่ทำให้เราไม่มั่นใจเรื่องผลคะแนนผลการสอบอะไรต่างก็ตามเนี่ยนะครับแต่หลังจากนั้นเป็นต้นมาประสบการณ์นะครับกับการให้เวลาการเอาใจใส่จะนำพาสิ่งดีๆเข้ามาในด้านการเรียนการศึกษาครับพูดง่ายๆว่าเหมือนกับอาจจะเคยพลาดเคยตกเคยอะไรมาเนี่ยนะแต่มันจะแก้พลิกกับสถานการณ์กลับมาเป็นในแง่ดีแง่บวกนะครับกลับมาทำคะแนนได้ดีกลับมาสอบผ่านนะครับได้ผลการเรียนการศึกษาที่ดีครับสำหรับชาวราศีมีนนะสองราศีแล้วนะครับราศีสุดท้ายนะครับที่จะมีดวงการศึกษาที่โดดเด่นนะครับชาวราศีกันโอ้โหช่วงนี้ความจำดีความจำแม่นเลยครับไพ่ความจำขึ้นมานะครับมันหมายถึงแบบสมองโล่งอ่ะนะนอนหลับพักผ่อนเพียงพอไม่ได้มีเรื่องให้ห่วงให้กังวลอะไรมากนักนะครับไปเรียนรู้ไปศึกษาอ่านอะไรทำความเข้าใจอะไรก็เข้าใจโดยง่ายมีใครมาแนะนำมาสอนเราเราก็ฟังได้แบบแล้วเข้าใจเก็ทง่ายนะครับสมองโล่งดีมากเลยทีเดียวนะครับนอกจากนี้เรื่องเกี่ยวกับการพลิกแพลงนะฮะการพลิกแพลงใช้ไหวพริบปฏิภาณอะไรเงี้ยนะครับเกี่ยวกับการทำข้อสอบนะครับการรู้นะฮะการเข้าใจนะครับว่าเขาจะออกข้อสอบแนวไหนมีลวงอะไรหรือเปล่าเนี้ยเข้าใจได้ดีด้วยนะครับชาวราศีกันโดดเด่นเช่นเดียวกันนะครับคิดเร็วทำเร็วครับคิดเร็วทำเร็วแต่เรื่องที่ต้องแบบคิดคำนวณต้องระวังผิดพลาดด้วยนะบางคนที่ทำข้อสอบวิชายากๆอ่ะนะครับเกี่ยวกับพวกการคำนวณเนี่ยระวังพลาดพลาดจากจุดไหนพลาดจากจุดที่เราประมาทหรือว่าเราคิดเร็วตอบเร็วเกินไปแค่นั้นเองครับแต่หลักๆแล้วเนี่ยดวงการศึกษาดีแค่ระวังแบบคิดเร็วทำเร็วประมาทแค่นั้นเองครับเวลาทำก็สอบอะไรพวกนี้นะครับความจำดีมากๆเลยช่วงนี้นะครับพร้อมที่จะรับสิ่งใหม่ๆเข้ามาได้เสมอสำหรับชาวราศีกันนะครับสามราศีนี้จึงต้องบอกว่าดวงการศึกษาโดดเด่นมีโอกาสประสบความสำเร็จช่วงนี้ใครกำลังที่จะสอบชิงทุนใครที่กำลังจะขอทุนแรงต่างนะครับมีโอกาสได้เข้ามาด้วยนะครับก็ขอให้โชคดีเลยทีเดียวนะครับแต่ราศีอื่นที่ไม่ใช่สามราศีนี้นะครับอาจจะรอฟังไม่มีราศีเราทำยังไงหัวท้อกำลังเตรียมสอบอะไรเงี้ยนะครับไม่ต้องตกใจนะครับนั่นหมายถึงจุดเด่นของ3ราศีนั้นส่วนราศีอื่นเนี่ยนะฮะถ้ามีความพยายามนะครับยังไงไม่เกินความรู้ความสามารถของเราแน่นอนนะครับแล้วก็จะประสบความสำเร็จได้เช่นเดียวกันนะครับอย่าลืมนะครับว่าพรสวรรค์ก็อาจจะแพ้พรแสวงได้เช่นเดียวกันนะครับขอให้ขยันหมั่นเพียรตั้งใจนะครับทุกราศีมีโอกาสประสบความสำเร็จเท่ากันหมดครับวันนี้นะครับเวลาของเราหมดลงพอดีเลยนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการตลอด2ชั่วโมงนี้ครับพบกับรายการผ่าดวงรับทรัพย์ได้อีกทีนะครับในวันพุธนะครับเราจะออกอากาศทุกวันจันทร์แล้วก็วันพุธนะครับเวลา 15:00 นถึง 17:00 นทางสถานีไทย True Vision 358และ PSI True TV ครับวันนี้ผมอาจารย์ทิพยานศาสตร์แห่งไพ่พรหมยานต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสามารถติดตามเคล็ดลับดีๆในรายการผ่าดวงรับทรัพย์กับอาจารย์ทิพยานได้ที่ YouTube ช่องไทย Channel อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe กันด้วยนะครับ